คุณเป็นครูภาษาอะไรคุณไปทําแบบนี้ย่ายีศักดิ์ศรีคนเป็นผู้หญิงเขาก็มีพ่อมีแม่เหมือนคุณเจอรุ่นน้องคุณชอบพอคุณเสพติดของใหม่คุณลืมของเก่าคนเจ้าชู้อยากมีคนอื่นคุณไปทำร้ายร่างกายอีกทำร้ายไม่พอคุณไปขืนใจเม่นมันใกล้จะมาประจำเดือนใ,นใกล้จะมาผู้ชายบอก เอาจนเป็นมันเละเตรียมผงรอโอ้โหเป็นคำพูดที่คุณไม่ละอายการพิมพ์ของคุณเลยหรอเนะคะเธอถูกผู้ชายเนี่ยเข้ามาล้ำเส้นด้วยการขืนใจแฟนโอ้โหสุดยอดคนจริงๆสืบสอบข่าวคุณผู้ชมวันนี้เริ่มกันที่ประเด็นที่ต้องบอกว่าเชาามากๆเแลยต้องบอกว่าเมื่อคนรักถูกทรยศนมุกเรื่องเนี่ยมันเกิดที่สันป่าเหียงจังหวัดลำพูนต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวความรัก รักสามเศร้าก็ไม่เชิงม,มีคนหนึ่งเข้ามาอีกคนหนึ่งหมดใจอีกคนหนึ่งต้องเศร้าใจเรื่องที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากๆกับเรื่องที่มันเกิดโดยต้องบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งมีการเปิดเรื่องราวออกมาเนี่ยน้องมุกกับความรัก9ปีสุดท้ายทรยศหักหลังวันนี้เราขึ้นหัวข้อน้องมุกว่า เตียงของเราเขาเอาไปขยมต้องบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยคนรักครอบครัวแทบจะรับเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ฮะ,ะซึ่งล่าสุดเราไปอัปเดตก่อนผู้ชมอันนี้ล่าสุดก่อนที่จะเข้ารายการเลยฮะ,ะปรากฏว่าครูกับครูที่เป็นชูเนี่ยคุณผู้ชมมีการหนีไปจดทะเบียนมุกเหมือนว่าเขาเนี่ยหัวหมอเมื่อมีการจดทะเบียนกัน เรื่องของการดําเนินกฎหมายหรือว่าจะมีการฟ้องร้องอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากแลละ,ะแต่เรื่องของศีลธรรมมันค่อนข้างที่จะชัดเจนน้องมุกว่าผิดเต็มประตูคุณทําอะไรกันไว้คุณคุยอะไรกันไว้ในแชทเนี่ยค,คุณไม่ละอายต่อเรื่องที่มันเกิดขึ้นปรากฏว่ามันมีแชทน้องมุกเราไปอัปเดตหน่อยว่าการยืนยันว่าทั้งคู่เนี่ยได้มีการ หนีไปจดทะเบียนสมรสผู้ชมฮะคือต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะทางเพจคุณเบียร์มีตํารวจนีกายเข้าออกมาอัปเดตล่าสุดค่ะบอกว่าเนี่ย เวลาพูดอะไรให้ระวังนะเพราะว่ามีแชทออกมานะคือทางเพจเขาก็บอกว่ายืนยันว่าข่าวจากวงในเนี่ยเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยโปรไฟล์คนที่ส่งแชทมาบอกเนี่ยคือเขาเป็นข้าราชการเหมือนกันในแชทก่ารมีการบอกว่าครูสองคนนั้นเนี่ยคือเขามีทะเบียนสมรสอย่าไปเม้นต์ไปแชร์อะไรไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้เสร็จปุ๊บทางเพจก็บอกว่าอ๋อเล่นไปตามกระแสอะไรแบบนี้แหละเขาบอกว่าเนี่ยวงในมาแล้วนะงานนี้มีงานเงิบแล้วคราวนี้เสร็จปุ๊บเพจก็เลยถามว่าอ้าวแล้วไปจดกันเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บ ในแชทค่ะตอบกลับมาบอกว่าตว่าเขารักกันจริงแฟนเก่านี่แหละขี้แพ้ชวนตีอ่าโอ้โหมันเป็นการตอกหน้าแฟนเก่าหรือว่าเมียหลวงเมียหลวงเนี่ยคือมันเกิดเรื่องเหตุการณ์นี้ยคล้ายๆกันเหมือนว่าจู่ๆเมียหลวงคนที่คบมาเก้าปีเนี่ยคุณผู้ชมมันจะกลายเป็นชู้โดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าเมื่อทั้งคู่เนี่ยแอบไปจดทะเบียนสมรสอีซอก็มีการยืนยันว่าสุดท้ายเนี่ยเขาเลือก กูสุมากุสุมาไม่ใช่ชื่อของชูนะผู้ชมต้องบอกอย่างนี้เราเริ่มกันอย่างนี้คุณผู้ชมหลังจากที่มีการอัปเดตคือทั้งคู่ไปจดทะเบียนสมรสโอเคว่ากันไปแต่เรื่องราวบางคนคุณผู้ชมบางท่านหรือว่ายังไม่ได้ติดตามว่าแล้วมันเกิดเรื่องราวยังไงเออเราลองไปไล่เรียงกันก่อนน้องมุกค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะคือถ้าหลายๆคนอาจจะสงสัยตามหน้าเฟซหน้าอะไรต่างๆเนี่ยแฮชแท็กสันป่าเหียงเนี่ยติดเทรนทวิตเตอร์นะคะตอนนี้ ไล่เรียงอย่างนี้คุณผู้ชมขาเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มจากการที่ผู้หญิงคนนึงค่ะเขาก็เหมือนเป็นคู่รักทั่วไปนี่แหละมีแฟนมีแฟนคบกันมายาวนานถึง9ปีเธอก็เริ่มระบายความในใจ ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่าเนี่ยคบมานานถึง9ปีตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยลําบากแล้วก็สู้ชีวิตมาด้วยกันตลอดเวลาที่คบกันเนี่ยเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาแต่งงานกับผู้ชายคนนี้อยากจะมีครอบครัวกับผู้ชายคนนี้ก็เลยตัดสินใจพี่กายย้ายจากเพชรบูรณ์มาอยู่ที่ลำพูนอ,อ่ะเธอก็เลยมีการแผนอนาคตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปเหมือนแฟนทั่วไปนี่แหละว่าจะมีการแต่งงานสร้างหลักปักฐานทําธุรกิจอยู่ที่ลำพูนเพื่อจะได้อยู่ใกล้แฟนนะคะแล้วเธอก็ยอมรับว่าตัว ธอเองเนี่ยไม่มีเวลาให้แฟนมากเท่าที่ควรก็คือไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนด้วยกันเนื่องจากว่าตัวเธอเองค่ะตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินเพื่ออยากจะเปิดร้านคาเฟ่เล็กๆตามความฝันทีนี้สุดท้ายแล้วค่ะความฝันทุกอย่างมันพังลงพิกายเนื่องจากว่าผู้ชายเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลายอย่างอย่างเช่นถึงบ้าน แต่ก็ชอบนั่งอยู่ในรถนานๆไม่ยอมลงจากรถสักทีหรือเข้าไปหมกอยู่แต่ในห้องน้ำมาเริ่มแปลกๆแล้วทีนี้ด้วยสัญชาตยานผู้หญิงเส้นแรงอภิกกยผู้<อ>หญิงเนี่ยเ้นแรงเธอก็เลยมั่นใจระดับหนึ่งว่าพฤติกรรมของแฟนเธอเนี่ยน่าจะมีผู้หญิงคนอื่นแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นน้องในที่ทํางานของแฟนด้วยซึ่งเป็นคุณครูเนี่ยสอนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยชอบพูดถึงชื่อผู้หญิงคนนี้รุ่นน้องคนนี้ให้ฟังอยู่เป็นประจำ เรื่องราวนี้แน่นอนว่าในที่สุดนะคะมันก็ไม่ผิดจากที่หลายๆคนคาดไว้เธอจับได้ว่าถูกคนรักนอกใจหลังจากที่ไปเจอแชทของแฟนหนุ่มค่ะคุยกับรุ่นน้องคนนี้โอ้บอกรักบอกคิดถึงกันต่างๆนานานะคะเธอก็บอกว่าตัวเธอเนี่ยทำอะไรไม่ถูกได้แต่นอนร้องไห้หเออฝ่ายชายตื่นขึ้นมาเห็นจึงตัดสินใจถามว่าเลือกใครเธอจะเลือกใครผู้ชายก็อ้างว่าเอ้ยขอเวลาหน่อยเธอแล้วก็ให้เหตุผลว่าที่ต้องนอกใจเป็นผู้หญิงคนอื่นเพราะว่า ก็เพราะเธอนั่นแหละโยนขี้เลยพี่กายหาว่าผู้ชายบอกเออผู้ชายเนี่ยบอกว่าก็เธอไม่มีเวลาให้ฉันไงแน่แล้วก็ชักแม่น้ําทั้งห้าผู้ชายก็จะเป็นแบบเนี้ยคือโยนให้ผู้หญิงแบบแย่ดูแย่ก็เพราะเธอนั่นแหละเป็นแบบนี้ก็เลยต้องกลายเป็นแบบนี้อะไรต่างๆนานาเธอก็เลยแบบว่าดูแย่นะคะเธอพยายามขอโอกาสเหมือนกันค่ะพี่กายขอโอกาสแล้วก็อยากจะขอปรับปรุงแก้ไขบกพร่องเรื่องต่างๆอย่างน้อยน่ะ คือเคยผ่านอะไรด้วยกัน oh. มาเยอะเก้าปีเนาะแต่ว่าฝ่ายชายก็บอกว่าเดี๋ยวรอรอก่อนนะขอใช้ชีวิตแบบที่อยากจะทําแล้วก็ขอลดสถาน,นะกับ hmm. เธอเลยทีนี้เธอก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคได้ ยินยอมตามคําร้องขอแต่ในระหว่างนี้เนี่ยขอให้เธออยู่ก่อนอีกสักพักหนึ่งนะเพื่อรอโบนัสออกก่อนเธอตั้งใจว่าจะดูแลผู้ชายเป็นอย่างดีแล้วก็อยากจะทดแทนสิ่งที่มันขาดไปอ่ะพี่กายอ้ใจกว้างมากใจกว้างเขาบอกวรอหน่อยนะเสร็จปุ๊บสุดท้ายค่ะโอ้โหรอไปรอมาเธอก็โดนย่ํายีหัวใจไปเรื่อยอย่างเจ็บปวดนะคะแฟนหนุ่มเนี่ยพีคมากพี่กายเอารุ่นน้องคนนั้นเนี่ยมานอนในบ้านอันนี้เหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายนะโอ้โหแล้วก็มามีอะไรกันบนเตียงที่เรานอนด้วยกันทุกวัน เอามานอนบนเตียงยามันแล้วเตียงเนี้ยมันเจ็บตรงไหนรู้ไหมพี่กายมันเจ็บตรงที่ว่าเธอเนี่ยซื้อเตียงอันนี้เพื่อมานอนด้วยกันอยากให้ผู้ชายนอนสบายสบายมันเจ็บตรงนี้ค่ะเจ็บจริงแน่นอนว่าหลังจากนั้นพฤติกรรมฝ่ายชายเนี่ยเปลี่ยนไป ไม่พอใช้ความรุนแรงโอ้โหใช้ความรุนแรงกับเธอแล้วด่าทอด,ด้วยคยําหยาบคายทางั้งๆท,ที่ตลอด9ก้าปีที่ผ่านมาไม่เคยมีแบบนี้นะไม่เคย,เยพูด <คน S 1> แบบนี้เ,เ,นเออมันเปลี่ยนไปแล้วก็เธอรู้สึกว่าพยายามที่จะมุฟออนหลายต่อหลายครั้งหนังทิศท,ทบตวนต่างๆนานาเธอก็เลยแบบว่าอ,อโอเคในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วพี่กายไม่ควรจะทนอีกต่อไปแต่สุดท้าย ผู้หญิงอะใจอ่อนค่ะใจอ่อนทุกรอบเลยแล้วก็ไม่พ้นที่เธอเนี่ยต้องเป็นคนที่เสียใจอยู่เสมอนะคะเรื่องราวนี้มันเป็นเรื่องราวที่เธอออกมาโพสต์ระบายความในใจอย่างยาวเหมือนกันคุณผู้ชมคะสุดท้ายเนี่ยเธอตัดสินใจโอเคก่อนจะแยกทางกันนะคะเธอถูกผู้ชายเนี่ยเข้ามาล้ำเส้นด้วยการขืนใจแฟนตัวเองสุดยอดคนจริงๆโอ้โหมันมันสุดสุแล้วอะขืนใจกันสิ่งนี้แหละที่มันทำให้เธอเป็นฟางเส้นสุดท้ายรับไม่ได้ รับไม่ได้เลยตลอดเก้าปีที่ผ่านมาทําไมผู้ชายคนนี้ถึงได้แบบว่าเหยียบย่ําเธอซ้ําแล้วซ้ำเล่ามันเป็นการเหยียบย่ำศักสีนะนอกใจก็ไม่พอนะเหมือนการเป็นของเล่นเหมือนผู้หญิงกลายเป็นของเล่นเหมือนเป็นของตายเธอตัดสินใจเดินออกมาจากชีวิตของเขาเหตุการณ์หลายอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเธอรู้สึกว่ามันทําให้เธอมีสติมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยถ้าคิดนอกใจหรือถ้าหมดรักกันแล้วบอกกันดีๆแต่ส่วนมากไม่ค่อยบอกกันหรอกจริงๆไม่บอกกันหรอกคนไมกจะพักหลังทรยศกันอ่ะมันมีคนอื่นไปเลย แ้วสุดท้ายก็มาโยนบอกว่าก็เพราะเธอนี่ยแหละทำให้ฉันต้องเป็นแบบนี้เอเนีปลี่ยนไปม่มีเวลาให้เราเราต้องไปหาคนอื่นทีนี้ย้อนไปคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะก่อนที่เราจะไปเปิดแชทที่ต้องบอกว่าวันนี้จะไม่มีการเซ็นเซอร์คำใดทั้งสิ้นจะพูดกันอย่างตรงไปตรงมาจะพูดกันอย่างตรงๆย้อนไปที่คำพูดที่น้องมุกพูดฉันขอเวลาทบทวนหน่อยอยากใช้ชีวิตที่ตัวเองอยากเป็น สมันเป็นคำพูดของผู้ชายเห็นแก่ตัวจริงๆฮะคุณผู้ชมสำหรับคำพูดท่อนนี้เนี่ยคุณคุณบอกเขาไปตรงๆว่าผมเนี่ยอยากนอกใจผมอยากมีชู้อีกคนแต่ไปบอกว่าขอเวลาหน่อยขอเวลาไปใช้ชีวิตที่ตัวเองอยากเป็นขอลดสถานะกับเธอต้องย้อนไปก่อนตอนคุณรักกันคุณหอบเสื้อผ้านะ มาจากเพชรบูรณ์นะมาอยู่กับเขาลําพูนอ,อยากยใช้ชีวิตเนี่ยร่วมกันพราะคุณได้งานทําคุณเป็นครูคุณไปเจอรุ่นน้องอคุณชอบพอคุณเสพติดของใหม่มคุณลืมของเก่าและพฤติกรรมของคุณเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างต้องบอกว่าใช้คำว่าชั่วร้ายมากมเรื่องคุณจะใช้ชีวิตในรถเยอะอไม่เป็นประเด็นคุณจะใช้อยู่ตัวเนี่ยอยู่ในหมกห้องน้ำ ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือคุณเนี่ยไปทำร้ายร่างกายเขานอกจากคุณจะเป็นคนเจ้าชู้อยากมีคนอื่นคุณไปทำร้ายร่างกายอีกอทำร้ายไม่พอคุณไปขืนใจเขาอีกขืนใจแฟนตัวเองอะคุณเป็นครูภาษาอะไรฮะอขอถามว่าคุณเป็นครูภาษาอะไรคุณไปทำแบบนี้ย่ำยีศักดิ์ศรีคนเป็นผู้หญิงเขาก็มีพ่อมีแม่เหมือนคุณ คุณจะนอกใจเขาคุณนอกใจไปฮะแต่คุณมาย่ำยีเขาเขาเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานทำ้ายร่างกายพูดจาไม่ให้เกียรติอโอ้โหพูดแล้วมันขึ้นจริงๆคุณผู้ชมต้องใช้คำที่มันตรงไปตรงมาและต้องพูดให้มันชัดว่าสองคนนี้มีพฤติกรรมยังไงต่อจากนี้ไปเริ่มกันที่แชทแรกน้องมกุกไปเริ่มกันที่แชทแรกแชทนี้มันมีบางคำบางท่อนที่ต้องบอกว่ารับไม่ได้ น้องมุกอ่านให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าแชทนี้เนี่ยเขาต้องการจะสื่ออะไรกันค่ะเริ่มแรกเลยค่ะพี่กายเนี่ยไอ้แชทแรกที่เราเห็นนะคะยายบอกข้ามแล้วจะไปแย่ใดเหมือนประมาณว่าเหมือนในแชทสุนทนาบอกโอ๊ยยายเขาบอกว่าข้ามแล้วจะไปทําไมอะไรแบบนี้แล้วคราวนี้เสร็จปุ๊บก็เหมือนประมาณว่าอ่ะเก็บกระเป๋าเลยผู้หญิงไงนะคะไอ้ชาหญิงชู้ตอนนั้นนะคะก็เก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าเสร็จปุ๊บ ไปนอนบ้านไอ้เก็บกระเป๋าจะไปนอนกับฝ่ายไฟจะไปนอนบ้านไอ้น่ะเรียบร้อยละเก็บไปเสร็จปุ๊บอ่าเรียบร้อยพอมาอีกแชทนึงค่ะเสร็จปุ๊บน่าจะเป็นผู้ชายมั้งนะผู้ชายบอกว่าสามทแล้วอะไรเงี้ยสามทุ่มแล้วเจ้าไม่ไหร่จะมาสักทีอ่ะอ่าเสร็จปุ๊บก็หือรือละอ่าผู้หญิงบอกอุ๊ย จะครึ่งแล้วอืมจะครึ่งแล้วนะคะเสร็จฟูผู้หญิงก็เลยบอกว่างั้นน้องไปอาบน้ําก่อนเจ้าอา้อาบเลยยังอาบน้ำรอฉันเลยยังค่ะอืมเจ้าจะไปหาแล้วนะอ่ะประโยคนี้ค่ะประโยคนี้เนี่ยกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์เลยจะถูกแซลอย่างหนัก<ช>จริงๆนะคำพูดคํานี้อ่าเออมีกา<ม>ร,รพูดอย่างนี้บอกว่าแต่ไปก่ได้เอาเจ้าเม้นใกล้จะมาเห็นเนี่เม้นมันใกล้จะมาประจําเดือนใกล้จะมาผู้ชายบอก เอาจนเมนมาเละเตรียมถุงรอโอ้โหเป็นคําพูดที่คุณไม่ละอายการพิมพ์ของคุณเลยหรออืมกเขาคุยกันสองคนในแชทโอ้โหผมยอมใจจริงๆนะยอมใจจริงๆอืมอพูดมาได้เนาะค่ะเอาจนเมนมาโอ้สุดยอด คุณสุดยอดจริงๆฝ่าไฟแดงเออไปที่แชทที่สองเคแชทต่อไปค่ะเป็นรูปที่ผู้หญิงส่งมาจะเป็นภาพบอกเซ็กซี่นิดนึงเปิดออกหน่อยๆนะคะคแล้วก็บอกว่าง้ยผู้ชายบอกง้ยหลงบวไหวยผู้หญิงก็น่าจะผู้หญิงบอกลงไปเลยอ่าประมาณนี้นะคะแล้วคราวนี้เสร็จปุ๊บแชทต่อมาก็จะเป็นบอกว่าบหน้าได้ก้าเปลี่ยนชุดลูกไม้ทุกวันนี่เขาบอกนะน้องมเหมือนว่าประมาณว่าจริงๆถ้าดูจากแชทเนี่ยคุณผู้ชมเราพูดได้เลยว่า เขาสองคนเนี่ยเหมือนจะมีการวางแผนแล้ว,วาจาก<ะ>แชทเนี่ยว่าเฮ้ย<ม>จากแชทเนี่ยมันยังไม่มีหลักฐานตรงมุกแต่เขาวางแผนเหมือนว่าเขาเนี่ย อยากจะใช้ชีวิตร่วมกันแหละคือแบบว่าเดี๋ยวรออยู่ด้วยกันก่อนไปก่อนจากเชนเนาะแอบแซบแอบแซบครูขึ้นครูคือยอดครูไงเรื่องนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรออยู่ด้วยกันก่อนนะบั่เจ๊ปัญหาชุดนอนมาได้นอนเนี่ยน้องชอบชุดนอนมาได้นอนน้องชอบอีกแชทหนึ่งขาสั่นนะแชทต่อไปถึงกับขันขาสั่นคุณผู้ชมนี่ผู้ชายเนี่ยอันนี้ก็เป็นไวรัลเหมือนกันค่ะแฮชแท็กเต้าแจ้งเลยเนืเจ้านี่ต้งเหมือนประมาณว่า เอาจนเช้าเลยเลยเต้าแจง้งคือแบบจนสว่างเลยเดอ้อเจ้าแ <ừ> um. น่ผู้หญิงก็เลยบอกขาสั่นปุณ่นะหมายถึงนอกอะ่ะ <ừ> um. หมายถึงหนูเนี่ยขาสั่นนุ่นแหละอ,หอะไรอ่ะแล้วผู้ชายก็เลยบอกว่าขอขอหนักๆในนี้นนนเหเกรรมอ่าผู้หญิงบอกว่า หลายกรรมกับเจ้ามีคนติดใจโอ้โหคือหลายกรรมก็คือแบบว่าหลายทีเออหลายทีเรามีคนติดใจก็คือผู้ชายเนี่ยมาติดใจเขาเออสุดยอดจริงๆคู่นี้เขาสินเสมอกันนะคุณผู้ชมแชทสุดท้ายน้องบุกอันนี้อีกบอกเลยเนี่ยครานี้เสร็จปุ๊บผู้ชายบอกว่าน้องจุดจุดเขาก็เอาจุดจุดใจเก่งซะด้วยเอาใจเก่งซะด้วยผู้หญิงเลยตอบกลับว่าเอาใจเก่งเอาอายกับเก่งเจ้าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคุณผู้ชมใช้คำเนี่ย คือไม่ละอายกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่ากล้ามากคุณกล้ามาก2คนคุณแม้ว่าคุณเนี่ยจะคุยกันในที่ส่วนตัวแต่คุณอย่าลืมนะฮะคุณมีแฟนคุณมาคุยอย่างนี้คุณตั้งใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแต่คุณเนี่ยไม่ทําให้มันถูกต้องค่แชทสุดท้าย้องมุกอีกแชทหนึ่งนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าคุยอะไรก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่าผู้หญิงบอกว่า เออลืมกระต้วงเอาลืมกระต้วงเอาคนเดียวเนอรอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นแชทผู้หญิงผู้ชายนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วคราวนี้เสร็จปุ๊บไอการที่รีพายออกมา อู้ตอนอู้ตอนเอาซ้ำดีอ่าแล้วคราวนี้เสร็จปุ๊บมีอีกแชทดนึงก็เลยบอกว่ามากบอกเอาจะเอาอย่างเดียวห้ามอู้เรื่องอื่นหายใจกับเรียกชื่อน้องกระป๋อคือน่าจะเป็นผู้หญิงแล้วแหละอ่าผู้ชายบอกว่าพูดตอนเอาเนี่ยก็ยิ่งดีผู้หญิงก็เลยบอกว่าบเอาอย่างเดียวได้ก็ห้ามพูดเรื่องอื่นคือพูดแบบว่ามีอะไรกันอย่างเดียวห้ามพูดเรื่องอื่นแค่หายใจกับเรียกชื่อหนุมก็พอโอ้โหสุดยอดไม่รู้ไม่ละอายกันทั้งสิ้นเอาป๋อลูกมุกเอาลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้ พก็วาลูกไม้อ่ะคุณผู้หญิงเลยบอกหารอเลยอยาจะหารอเลยเสร็จปุ๊บทีนี้ค่ะเรื่องนี้เกือบจะจบแล้วจริงๆอะแชทมันมีเยอะมากแต่ว่าเราแบบเด็ดๆเอาเด็ดๆแล้วก็มันกลายเป็นไวรัลตอนนี้ทีนี้เสร็จปุ๊บนะเขาก็เลยว้าวุ่นไปหมดเลยแล้วเรื่องเซ็กส์เงี้ไม่ยอมกันเลยโอ้โหไม่ยอมกันเลจริงๆนี่เราเนี่ย ม้วนดีเจ้าคือเหมือนถามน่าจะถามเรื่องลีลาบอกม้วนดีเจ้านั่งบนไอ้เองไอ้บ่ต้องนอนโอ้โหไอ้บ่ต้องนอนเดินเนี่ยน้องนั่งเองน้องนั่งตรงบนนี่อย่างแน่แล้วก็ผู้ชายเหมือนก็ตอบว่าเหมือนผู้หญิงพูดว่าใจเย็นๆนะใจเย็นๆส่วนผู้ชายเขาบอกผู้ชายหุ้ยอะไรอย่างเงี้ยหมันเขี้ยวหรือเปล่าทีนี้มันไปอีกอันหนึ่งน้องมุกปรากฏว่าหลังจากที่โอ้โหมันมีแชทเฉาเนี่ยออกมาผู้หญิงก็คงทําใจไม่ได้ะเขาคงละอายเขา รับไม่ได้กับบาปท,ที่แฟนตัวเองเนี่ยมันก่อไปมีชู้ไปทําเรื่องอย่างว่าแล้วก็เรื่องที่มันเจ็บมากที่สุดผู้หญิงส่วนใหญ่จะเจ็บปวดกับเรื่องพวกนี้คือคุณเอาชู้เนี่ยเข้ามาในบ้านแล้วดันมาใช้ของสามเ <อะ S 2> ตียงอ่ะคุณฉันก็นอนกับแฟนฉันอ่ะออแล้วเอาคนอื่นมานอนตู้เสื้อผ้าที่อยู่ในห้องอะไรคือมันไม่อยากเห็นแล้ววออ่ะคุณก็ทับที่เขาปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ย ประกาศขายเลยประกาศขายหมดแล้วก็มีคนซื้อเนี่ยเกือบหมดแล้วนะน้องมุกที่นอนหกฟุตเอาไปเลยเนี่ยขายหมดตู้เสื้อผ้าแปดร้อยเครื่องกรองอากาศเนี่ยเอาไปให้หมดเลยพัดลมรีโมทเครื่องดูดฝุ่นไดสันอยู่ในลําพูนส่งฟรีเอาไปให้หมดเลยแล้วตอนนี้เอาไปเกลี้ยงโลแบบโละเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเธอทิ้งท้ายอย่างโหดนะฮะว่านอกใจนอกกายแอบแซบรุ่นน้องที่ทํางานเดียวกันนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ เลวร้ยวายสุดท้ายน้องมุกทิ้งท้ายหน่อยเรื่อง <us> อของกุสุมาเออกุสุมาเรื่องราวของกุสุมาเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะคะกุสุมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นชื่อของหญิงชู้ในตอนนั้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยกุสุมาเนี่ยเป็นชื่อร้านร้านหนึ่งที่อตอนนั้นอ่ะมันมีแชทบอกว่าเออร้องไห้ตั้งแต่โรงเรียนไปจนถึงกุสุมาคนก็เลยพูดถึงแฮชแท็กกุสุมากุสุมาไม่ใช่ชื่อเธอแต่ว่าเป็นชื่อร้านน่าจะเป็นร้านหมาล่าแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนค่ะที่เธอที่เหมือนว่าแฟนเธอนะคะกับ หญิงชู้เนี่ยไปนั่งจู่จีกันอ่าก็ประมาณนั้นสําหรับเรื่องกุสุมาไปที่ข้อกฎหมายนิดนึงครับคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เนี่ยผู้หญิงที่เป็นภรรยาหลวงเนี่ยเขาพิการโพสต์นะฮะเป็นเหมือนหนังสือร้องเรียนเพื่อที่จะมีการฟ้องร้องก่อนหน้านี้คือเขาอะสืบทราบพฤติกรรมเนี่ยมาสักพักแล้วแต่งานนี้เนี่ยมันทนไม่ไหวเธอเนี่ยมีการบอกนะครับว่าจะเคยเนี่ยฟ้องวินัยแฟนตัวเองนะับเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ยุติธรรม แต่ทีนี้ถ้าเราไปดูข้อกฎหมายแต่ปัจจุบันเนี่ยคือปรากฏว่าทั้งคู่อ่ะเขาก็ฉลาดเออเขาจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยน้องมุกเพราะว่าทํให้โจดนี่คือโดนแน่โดนทั้งคู่แน่คือมันผิดวินัยร้ายแรงนะครับคุณผู้ชมเรื่องที่เกิดขึ้นหากไปดูข้อมูลจากสํานักงานกอพเนี่ยคุณผู้ชมซึ่งเป็นหน่วยงานกํากับดูแลค่าราชการพลเรือนเนี่ยได้มีการให้ความรู้เรื่องพรบระเบียบค้าราชการพลเรือนนะฮะในปี2535เนี่ยปรากฏว่า กรณีความผิดวินัยเกี่ยวกับข้าราชการชายและข้าราชการหญิงเนี่ยมันแบ่งเป็น5กรณีนะคุณผู้ชมก็คือเป็นชู้มีชู้ชู้สาวการข่มขืนกระทําชําเราการกระทําอนาจารและการกระทําผิดวินัยอื่นกรณีเนี่ยมีชู้แม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินฉันสามีภรรยาเนี่ยมีการเปิดเผยก็คือคบกันอย่างเปิดเผยเนี่ย เมื่อสอบสวนวินัยปรากฏชัดแจ้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยประพฤติชั่วร้ายแรงได้เช่นโอกาสเนี่ยมีโอกาสถึงออกจากราชการและมีการปลดออกและไล่ออกแล้วแต่พฤติกรรมทีนี้ทั้งคู่มันหัวหมอแล้วน้องมกมันก็เป็นเรื่องราวที่มันน่าจะต้องไปกันต่อแล้วก็ต้องดูว่าข้อมูลที่มันจะออกมาหลังจากนี้เนี่ยแมต้องบอกว่าน่าเห็นใจผู้ที่ถูกกระทำนะ และต้องบอกว่าทั้งคู่ชู้เนี่ยหนีไปอยู่กับแฟนตัวเองตอนนี้หนีไปจดทะเบียนด้วยเขาคงที่ตั้งใจจะรักกันแล้วแต่สุดท้ายต้องดูว่าในข้อกฎหมายเนี่ยสามารถเอาผิดทั้งคู่ได้หรือไม่อะผู้ชมฮะ